ช้ไปแล้ว 50,000 กว่าสิทธิ์นะสวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยครับวันนี้เราจะพูดถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4นะครับก็คือหลังจากเราเคยขอเงินคืนนะเราได้เงินคืนทุกครั้งครับในการเคลมตั๋วเครื่องบินไม่ต่ำกว่า 7-8 ครั้งนะกลับไปดูได้เลยเรามีหลายคลิปมากนะครับวันนี้เป็นวันที่เริ่มลงทะเบียนวันแรกคือ1กุมภาพันธ์เนาะ65เราอยากจะมาแค่ย้ำเตือนให้ทุกคนรับทราบว่าถ้าใครมีแผนจะไปเที่ยวเนาะอย่าลืมรีบจองโครงการนี้นะครับหลักๆก็คือไปเที่ยวได้ก็คือตั้งแต่8กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะแล้วก็เคลมตั๋วเครื่องบินได้วันสุดท้ายคือ5มิถุนายนนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยมันคล้ายเดิมก็คือว่ารัฐบาลช่วย 40% เราออก 60% แต่ถ้าห้องราคาเกิน 7,500 รัฐบาลช่วย 3,000 เนาะแล้วก็ได้คูปองทานอาหาร600บาทเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าใครบินเนี่ยไปจังหวัดที่ไกลๆเนี่ยจะได้ค่าตั๋วเครื่องบินช่วย 3,000 บาทนะครับผมจะพูดถึงเรื่องที่ทุกคนผิดพลาดนะก็คือว่าตั้งแต่เฟส3เป็นต้นมาเนี่ยการจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยเขาจะมีกำหนดการว่าต้องจองเมื่อไหร่เนาะเป็นจุดที่คนทุกคนตกหลุมพรางแล้วก็ผิดพลาดมาเยอะโดยที่ว่าทุกคนเนี่ยไปเลื่อนตั๋วมาแล้วเอามาใช้ในช่วงเฟส3ทำให้เคลมไม่ได้ในเฟส4นี้ก็เหมือนกันนะครับว่าถ้าใครจะใช้ตั๋วเครื่องบินเนี่ยคุณต้องเริ่มจองตั้งแต่3กุมภาพันธ์65เป็นต้นไปนะถ้าคุณจองก่อนหน้านี้คุณไม่สามารถขอเงินคืนได้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราแชร์หน้าจอให้ทุกคนดูแล้วกันว่าตอนนี้โครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดให้ทุกคนดูว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับอ่ะแป๊บนึงทุกคนคงได้เห็นแล้วเนอะว่ามีอะไรบ้างเราจะเปิดสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะวันนี้เป็นวันที่1กุมภาตอนนี้เวลาประมาณ1ทุ่มเนี่ยใช้ไปแล้ว 50,000 กว่าสิทธิ์นะดังนั้นอย่าชะล่าใจนะครับใครมีแผนไปเที่ยวจองล่วงหน้าไว้เลยนะครับแต่การจองต้องเสียเงินก่อนนะอันนี้คือข้อแตกต่างจากเฟส1และเฟส2นะครับเฟส3เป็นต้นมาแต่ต้องมีการสำรองถ่ายไปก่อนเนาะถ้าเพื่อนๆดูแล้วยังสงสัยสามารถสอบถามเราได้นะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับให้กับอาร์ตอะไรที่ยังไงไปได้บ่อยเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย